วันนี้เรามีเมนูข้าวอบกุนเชียงหม้อดินมาฝากค่ะต้มน้ำจนเดือดใส่กุนเชียงลงต้มนานประมาณ10นาทีแล้วช้อนขึ้นพักไว้จนเย็นสนิทหั่นกุนเชียงที่ลวกเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เห็ดหอมสับผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วปิดไฟยกลงผสมข้าวหอมมะลิหุงสุกกับเห็ดหอมที่ผัดไว้กระเทียมเจียวและกุนเชียงสับปรุงรสด้วยพริกไทยป่นน้ำตาลทรายน้ำมันงาและซีอิ๊วขาวผสมให้เข้ากันตักข้าวที่ผสมแล้วใส่ลงในภาชนะสำหรับอบปิดฝานำเข้าเตาไมโครเวฟที่ระดับความร้อนสูงสุดนานประมาณ5นาทีหรือจนกระทั่งข้าวอบร้อนและระอุดีนำออกจากเตาโรยหน้าด้วยพริกขี้หนูซอยต้นหอมซอยรับประทานคู่กับไข่ไก่ต้มบีบมะนาวเพิ่มรสชาติก่อนรับประทานเมนูนี้จะมีโซเดียมประมาณ 1,995 มิลลิกรัมเราทำการใช้น้ำต้มกุนเชียงก่อนทำให้กุนเชียงมีรสที่อ่อนลงและมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มขึ้นการต้มทำให้ลดโซเดียมลงไปได้ประมาณ 30% นอกจากน้ำกุนเชียงไปต้มแล้วเรายังใส่เครื่องปรุงรสน้อยลงประมาณ1ใน3ของช้อนปกติทำให้โซเดียมในเมนูนี้ลดลงไปประมาณ 30% จากสูตรปกติค่ะ